ช่วงนี้ดิฉันแบบอวบขึ้นนิดนึงนะหรอรู้สึกไหมรู้สึกมาตั้งนานแล้วว่าไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ต้องช่วงนี้ เพราะว่าหมอขวัญบอกเอาไว้นะคะว่าราศีใดในช่วงนี้พออวบขึ้นแล้วจะมีโชคลาภมากขึ้นหมอขวัญแม่นเวอร์ราศีในช่วงนี้ที่อวบขึ้นแล้วจะโคตรเฮงพี่บอลไม่มีราศีพี่กิ๊งหรออ้าวอ้าวไอ้เราก็รอดูคุมเฉยเลยเอออ้วนไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะชาวราศีมังกรนะคะช่วงนี้หมอขวัญบอกว่าพอหลังตรุษจีนมาแล้วหลังวาเลนไทน์มาแล้วสุขกายสุขใจก็นำมาซึ่งการกินไงคุณผู้ชมแม้คนเราจะอ้วนเพราะอะไรเราก็กินนะเราไม่ได้ดมนะคะแต่ว่าพอคุณมีน้ำมีนวลมากขึ้นเนี่ยหมอขวัญบอกว่าจะยิ่งเฮงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลแค่ไขมันในเลือดก็พอถ้าเกิดหน้าตามันจะเปล่งปลั่งอวบอั่นก็ไม่เป็นไรค่ะชาวราศีกันก็เหมือนกันนะคะเพิ่งผ่านพ้นอุปสรรคมาช่วงนี้ก็ผ่อนคลายการเงินขยับตัวดีขึ้นมีของอร่อยในช่วงตรุษจีนนะคะรูปร่างน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นไหนสารภาพมาซิบ้านไหนยังกินขนมเข่งไม่หมดไก่รวนทำกันแล้วหรือยังนะคะหมอขวัญแนะนำเติมแต้มบุญก็คือทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดค่ะชาวราศีตุลนะคะส่วนมากชาวตุลเนี่ยจะมีความสุขอิ่มเอมใจเพราะว่าทำธุรกิจประสบความสำเร็จก็เลยฉลองกันเยอะไงคุณผู้ชมช่วงนี้อุปสรรคในชีวิตก็ลดน้อยลงด้วยนะคะแนะนำถวายผ้าไตรเสริมดวงช่วงนี้ค่ะส่วนราศีใดหมอขวัญเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพหมอขวัญเตือน3ราศีนะคะราศีมีนเนี่ยอาจจะดูแลร่างกายไม่ค่อยดีแล้วก็ห่างเรื่องของการออกกำลังกายไปอาจจะทำให้ปวดหัวไมเกรนได้บ่อยๆบางคนหน้ามืดขึ้นมาได้นะคะหมอขวัญแนะนำสลายเคราะห์นะล้างห้องน้ำวัดนะคุณผู้ชมส่วนชาวราศีพฤษภช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บถามหาค่ะอย่าลืมออกกำลังกายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าราหูเนี่ยเล็งสุขภาพอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัววันดีคืนดีไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ๆไข้ขึ้นแบบเนี้ยหมอขวัญแนะนำว่าออกกำลังกายเพิ่มก็จะช่วยได้นะคะแนะนำทำบุญค่ายารักษาโรคโรงพยาบาลส่งเสริมดวงค่ะชาวราศีกรกฎช่วงนี้ดาวมฤตยูเสียน่ะอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็อ่อนแอป่วยง่ายแนะนำดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นทำบุญลงศพเสริมดวงช่วงนี้ค่ะครับ